ต้องหันเปล่าเราต้องหันมานี่ป้าปิวค่ะปราณีทีติปริวัติอายุ68เป็นนักไตกีฬาชอบเล่นไตกีฬาจนได้สมญาว่าป้าปิวไตกีฬาค่ะไม่มีค่ะขึ้นฟันหรเกิน25แล้วนะช่วงนี้เล่นมาตั้งแต่อายุ44ประมาณ25ปีนี่แหละเพราะว่าว่ายน้ำเป็นตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็นมีไตรกีฬาว่ายน้ำแล้วก็ว่ายน้ำเป็นก็เลยลองอยู่อ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งตำบลน้ำพุเมืองราชบุรีมาซ้อมว่ายน้ำระยะเวลาซ้อมก็ชั่วโมงหนึ่งอุปกรณ์อันนี้เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวไปดูซ้อมว่ายน้ำกันค่ะสนามแรกจำได้ที่อ่าวมะนาวลงในระยะสั้นก็ไปสบายๆไปถึงก็สมัครอะไรแต่อะไรเงียบๆพอเช้าขึ้นลงแข่งเขาก็บอกอ้าวนึกว่าพาลูกมาแข่งก็ลงแข่งเองก็จบอะค่ะวิ่งว่ายน้ำที่ในอ่าวมะนาวแล้วก็ปั่นในสนามบินแล้วก็ขึ้นมาวิ่งก็ผ่านได้ได้ดีที่ทำก็มีทั้งงานประจำเป็นข้าราชการแล้วก็ทำนมถั่วเหลืองส่งเป็นงานอดิเรกแล้วก็มีเปิดตรวจเลือดตรวจปัสสาวะเป็นงานพิเศษรักในงานอ่ะทำงานดีมันก็ทำอะไรมันก็จะเป๊ะๆก็ไม่มีการยืดหยุ่นทำให้สุขภาพไม่ดีนาฬิกาชีวิตเสียส่วนใหญ่ที่สุดคือเครียดเพราะอะไรเครียดเพราะว่าชีวิตที่เร่งรีบไม่แบ่งเวลาไปออกกำลังกายไม่แบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยทำแต่งานลืมดูตัวเองพอเราลืมดูตัวเองร่างกายไม่ดีจิตใจก็ไม่ดีก็มีผลค่ะมีที่ไหนก็ไปแข่งไกลที่ไหนก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วระยะยาวที่ไหนก็ลองภูเก็ตก็อยู่ในถนนเนี่ยทั้งวันเลยตอนวิ่งยังต้องถือไฟกันเลยก็ทำได้พอถึงจุดที่เราทำได้เยอะๆแล้วเราก็มามันก็เริ่มเบื่อแล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้เบื่อทิ้งนะคะเบื่อเพื่อที่จะลดลงบ้างอะไรบ้างดูแลให้เหมาะสมกับสภาพแต่ว่าก็ซ้อมอยู่เสมอพักแข่งแรกก็แปลกดีนะแบบพอมาถึงลงใหม่ก็ใส่ชุดอย่างนี้เลยใช้ผ้าถุงลงเลยคนต่อว่าเยอะมาแปลกยังมีที่หนึ่งก็บอกเธอนะสิแปลกที่นี่ประเทศไทยอย่างเงี้ยก็สนุกสนานกันนะคะการที่เราแต่งตัวแปลกเราก็ต้องเก่งด้วยไงเราต้องเชื่อมั่นพอเราตอนแรกๆเขาก็ใส่กางเกงนี้เดี๋ยวเกงหลุดหน้าอะไรอย่างเงี้ยพอเราปั่นแซงเขาได้แทนที่จะดูหมิ่นเขาก็กลับมาชื่นชมอะค่ะป้าเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรมีหลักอยู่ว่าถ้ากลัวสิ่งไหนก็เรียนรู้ให้แจ้งในสิ่งนั้นเรากลัวว่ายน้ำในทะเลเราชอบจินตนาการไอ้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่จะเป็นอันตรายเราก็ไม่คิดเราคิดถึงแต่สิ่งดีๆว่าตรงนี้ไม่มีอันตรายเราเป็นเพื่อนกันกับปลาอะไรเงี้ยเราก็ไม่กลัวป้าเนี่ยจะใช้พลังจิตนำจะมีการจินตนาการก่อนสวดมนต์เสร็จแล้วก็นึกถึงว่าพรุ่งนี้เราจะแข่งว่าอย่างนี้ภาพที่จินตนาการน่ะคือไปเรื่อยๆสบายๆไม่ได้เล่งก็เลยเวลาว่ายมันก็รู้สึกสบายเขาก็นึกว่านักกีฬาหมดแล้วเขาก็เก็บทุน จนเช้าประมงเขาเห็นเขาก็รีบไปบอกว่ายังมีนักกีฬาอีกคนตัวนิดเดียว ไตรกีฬาเนี่ยเป็นกีฬาที่ต้องวางแผนรู้กำลังรู้เส้นทางว่าวันนี้เส้นทางจะเป็นยังไงฝนตกก็ต้องระวังอะไรอย่างเงี้ยออกกำลังกายออกตอนไหนก็ได้ผู้สูงอายุเริ่มได้นะคะเริ่มออกกำลังกายตั้งแต่น้อยๆเริ่มจากเดินที่จริงแล้วเราผู้สูงอายุเนี่ยพลังเราสะสมมาเยอะเราสามารถที่จะใช้พลังให้ตัวเองแล้วก็แบ่งส่งลูกหลานแบ่งส่งคนอื่นก็ผู้สูงอายุก็ควรเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในตัวเองว่าทำได้ชีวิตเราเนี่ยออกแบบได้ได้บุญนอกจากร่างกายของเราจะแข็งแรงสดชื่นเราได้บุญ
บุญง่ายๆก็คือเราไปจุดประกายให้คนออกมาออกกำลังกายแค่ทำตัวเองให้มีรูปร่างสมส่วนกระชับกระเฉงแล้วก็ปั่นจักรยานชิวๆผ่านหน้าบ้านผมทุกวันเดี๋ยวผมก็ออกมาปั่นตามเมื่อคนแข็งแรงประเทศชาติก็มั่นคงในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเป็นเหมือนเสาเข็มของแผ่นดินถ้าเสาเข็มแข็งแรงแผ่นดินก็แข็งแรงเข้มแข็ง